สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมกับผมโยนะจ๊ะนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับผมเรื่องกฎหมาย PDPA นะครับผมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมห้ามเอ่ย user name นะครับผมในการทำกิจกรรมที่แสวงหากำไรนะครับผมดังนั้นในช่องผมเกี่ยวข้องจึงของงดแจ้ง user name ผู้เล่นทั้งหลายนะครับโดยในกระดานนี้นะครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับใช้ม้าเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงครับใช้ม้าโยงขวาครับเมื่อทำการขึ้นทรงหมากเสร็จแล้วนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงมาทำเรือคู่กลางกระดานเลยนะครับฝั่งขาวครับผมก็ดุดันใช้ย่อยใช้โคนก้าวเล้าในการบุกคราวนี้ครับสีขาวครับผมทำการเล่นโคนก้าวเล้าเข้าไปนะครับสีแดงโดนแบบจุกๆสีแดงครับผมจึงแก้เกมโดยการถอยม้าและหมุนกลับไปเป็นม้าเทียมนะครับผมส่วนสีขาวก็ทิ่มเรือนะครับผมทิ่มเบี้ยเข้ามาผูกโคนเอาไว้มาถึงตานี้ครับผมสีแดงชวนแลกโคนนะครับเพราะว่าโคนมาอยู่ในตำแหน่งที่สูงเกินไปสีขาวครับผมกินลุกครับตานี้เรือผูกอยู่ขุนแดงครับผมจึงต้องถอยเบี้ยขาวนะครับผมก็ตามมาสมทบครับผูกโคนตัวนี้เอาไว้เป็น2ปากสีแดงครับผมโยนเม็ดเข้ามาต่อครับผมสีขาวยังไม่สนแต่สีแดงครับผมเอาเม็ดแลกโคนไปซะสีแดงครับทำการถอยโคนนะครับเพื่อมาจับกินเบี้ยหงายสีขาวเอาเบี้ยหงายหลบไปอยู่ข้างกระดานจากนั้นครับสีแดงเอาม้าไปจับอีกแต่สีขาวครับผมใช้เบี้ยกลางกระดานกินไล่ม้าแต่สีขาวหยุดกินไว้แค่นี้เพราะรู้ว่าถ้าเอาเบี้ยกินเข้าไปม้าแดงจะไปกินเบี้ยหงายดังนั้นสีขาวครับผมจึงขยับเรือไปผูกเบี้ยกลายเป็นว่าสีแดงได้จังหวะทิ่มสูงสีขาวครับผมเดินม้าไปผูกเบี้ยริมกระดานครับสีแดงเอาโคนไปจับเพิ่มอีกปากหนึ่งต่อมาครับผมสีขาวเดินเรือนะครับมายึดคลอง2ส่วนสีแดงก็เอาเรือมาเหมือนจะต่อนะครับแต่ผู้เล่นฝั่งสีขาวทิ่มเบี้ยมาตานี้ครับผมมองเห็นไปถึงแค่ตาลูกคาดเท่านั้นแต่การเล่นของสีแดงครับผมบอกเลยว่ากวาดเรียบนะครับเป็นอย่างไรเชิญชมโดยสีแดงครับเริ่มจากเอาม้ากินเบี้ยหงายครับทำให้โคนขาดครับผมสีขาวจึงเอาเรือกินโคนสเต็ปที่2ครับสีแดงเอาม้าแลกม้าครับสีขาวโอเบี้ยกินสเต็ปต่อเนื่องครั้งที่3ครับสีแดงทิ่มหงายลุกครับผมตานี้ถ้าสีขาวกินโดนม้าลุกคาดแน่สีขาวจึงหลบครับกลายเป็นว่าสีแดงกินเรือก่อนทำให้สีขาวครับใช้ขุนไปกินจากนั้นสีแดงค่อยใช้เบี้ยหงายกินม้าอีกตัว
และตามด้วยสเต็ปสุดท้ายครับผมสีขาวถอยโคลนไปกินเบี้ยหงายครับและสีแดงเอาเรือกินอีกทีหนึ่งคราวนี้ครับผมสีขาวนะครับเอาโคลนเข้ามาไล่เรือสีแดงครับสีแดงเอาเรือถอยหลบจากนั้นทั้งสองฝ่ายครับผมค่อยตั้งสติตั้งฉากการรบกันใหม่ครับแต่เหมือนสีขาวยังเมาหมัดนะครับโดนสีแดงเดินไปตีลูกคาดเรือตาที่ตัวเองหลบอยู่ตั้งนานนะครับผมสุดท้ายสีแดงได้กินเรือไปอีกลำในตอนนี้นะครับเหมือนสีแดงได้เปรียบเต็มที่นะครับผมจึงใช้กลยุทธ์ต่อตัวหมากทิ้งเลยนะครับและคราวนี้ครับผมเป็นเวลาการไล่ต้อนของสีแดงแล้วนะครับแต่ในตานี้ครับไม่รู้อะไรโดนใจให้สีขาวต้องเข้ามุมด้านในครับผมทำให้สีแดงครับเริ่มขยับม้าสีขาวครับผมก็ทำการเดินเม็ดนะครับไปไล่ม้าในตานี้ม้ากลัวนะครับจึงหลบไปตีลุกหนึ่งทีหลังจากนั้นครับผมสีขาวโอขุนชิดและสีแดงปิดเกมด้วยการเอาเรือกินเบี้ยลุกจนครับครับก็จบลงด้วยภาพนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ